ZTVต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมจังหวัดลำปางก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆท่านนิยมมาเยี่ยมเยือนกันนะคะแล้ววันนี้นะคะเอก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครลำปางที่จะมาพูดถึงนโยบายการจัดการเพื่อจะต้อนรับนักท่องเที่ยวกันขอต้อนรับดร.นิมิตจิวสันติการนายกเทศมนตรีนครลำปางเข้าสู่รายการ ZTV สวัสดีค่ะถ้าใครพูดถึงลำปางต้องนึกถึงรถม้าแน่นอนและนอกจากรถม้ายังมีจุดเด่นอื่นๆมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามตรงไหนที่ท่านอยากจะให้แฟนๆแบบมาท่องเที่ยวกันบ้างค่ะนครลำปางของเราเนี่ยนะครับมันเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของมันเองมีชีวิตมีจิตวิญญาณมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของพวกเราชาวนครลำปางมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ยังมีร่องรอยให้เห็นเด่นชัดมากไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองคูเมืองโบราณสถานวัดวาอารามเก่าๆวัดโบราณแล้วก็พื้นที่สาธารณะที่เราเดินเข้าไปแล้วสวมวิญญาณย้อนกลับไป900กว่าปีก่อนเราจะเห็นความสวยงามของมรดกประวัติศาสตร์ที่สร้างไว้ให้กับเรายังเห็นเด่นชัดมากจนกระทั่งถึงยุคที่เราเรียกว่ายุคฝรั่งทำไม้สมัยรัชกาลที่5มันเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่โตมากของเมืองนครลำปางมันเป็นการจุดประกายสร้างวัฒนธรรมใหม่เป็นวัฒนธรรมตะวันตกที่เกิดขึ้นในนครลำปางผสมผสานกับวัฒนธรรมพม่าจากเรื่องราวของฝรั่งทำไม้เนี่ยทำให้เกิดสังคมใหม่ขึ้นมาเป็นสังคมที่หลากหลายเวลาฝรั่งเข้ามาล่องสูงเขาก็ไม่ใช้ชีวิตริมน้ำล่องสูงไปคนก็มาค้าขายริมแม่น้ำก็ทำให้เกิดกาดกองต้าขึ้นมากาดกองต้าก็เลยเป็นวิถีชีวิตของคนลำปางตั้งแต่100 กว่าปีก่อนเลยจนถึงเดี๋ยวนี้กาดกองต้าก็เป็นเสน่ห์ของนครลำปางลำปางมีวัดพม่าเยอะที่สุดแล้วก็สวยที่สุดและถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลาที่การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักแบบนี้ค่ะนครลำปางเนี่ยมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนอย่างไรบ้างนะคะท่านเราไม่มีตึกรามบ้านช่องที่มันใหญ่ๆแต่เราจะมีที่พักสวยๆเก๋ๆแต่ละที่เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ทั้งนั้นเลยแล้วตรงนี้บ้านกิจเสรีเนี่ยมันเป็นบ้านที่เป็นหมุดหมายสำคัญอันหนึ่งที่เล่าเรื่องของประวัติศาสตร์สมัยรถไฟมาถึงลำปางแล้วก็ที่มากับรถไฟก็คือรถม้าอ๋อนี่แหละคือสัญลักษณ์ถ้าพูดถึงลำปางต้องนึกถึงรถม้านะคะรถไฟคันแรกมาที่ลำปางก็เอารถม้าคันแรกมาที่ลำปางด้วยเป็นรถม้าของเจ้าเมืองใช่ไหมรถม้าก็อยู่คู่กับเรามาเป็น100 กว่าปีสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านเชิญชวนให้แฟนๆมาท่องเที่ยวที่นครลำปางหน่อยค่ะลำปางจะเป็นเมืองที่ไม่เหมือนเมืองอื่นแต่ลำปางเนี่ยจะมีความเป็นลำปางวิถีคนลำปางแล้วรถม้าของเราที่เดียวในประเทศไทยเห็นรถม้าหน้าขี่สนุกบรรทุกคนในถิ่นลำปางแน่นอนต้องไม่พลาดรถม้าของเราแล้วลำปางจะเป็นประสบการณ์ที่ทุกท่านจะไม่ลืมครับค่ะขอบคุณท่านดร.นิมิตมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยถึงจุดเด่นของลำปางในวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมแวะมาลำปางกันได้เยอะนะคะขอบพระคุณค่ะ